ครับสวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมในเช้าวันนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของงานวางแผนนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับก็จะเป็นเรื่องของภารกิจหน้าที่และโครงสร้างองค์กรของสำนักแผนงานนะครับเป็นเรื่องแรกขอสไลด์ถัดไปเลยครับก็กระบวนการดำเนินงานโครงการต่างๆนะครับคือจะเล่าเบื้องต้นให้ทราบเบื้องต้นก่อนนะครับก็กระบวนการดำเนินการโครงการของทางหลวงส่วนใหญ่หรือโครงการภาครัฐส่วนใหญ่นะครับก็มันจะเริ่มมาตั้งแต่เรื่องของนโยบายเดี๋ยวขอสไลด์กลับมาแล้วก็พอเรามีนโยบายก็คือพวกยุทธศาสตร์ชาติต่างๆก็จะสู่ขั้น strategy plan หรือแผนยุทธศาสตร์ก็คือเป็นแผนระดับกระทรวงแล้วก็มาสู่ขั้นแผนงานหรือ action plan ก็คือจะเป็นรูปของการดำเนินการของกรมทางนะครับซึ่งมีจากแอคชั่นแพลนก็มาเรื่องของศึกษาความเหมาะสมมาเรื่องของการออกแบบรายละเอียดมาเรื่องของการออกกฎหมายเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์เรื่องการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของการเปิดให้บริการเรื่องของการบำรุงรักษาแล้วก็เรื่องของประเมินผลของโครงการนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับเดี๋ยวอันนี้คือสำนักแผนงานกรมทางหลวงนะครับขอสไลด์กลับไปก็ภารกิจหลักๆของสำนักแผนงานก็คือเรื่องของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมหรือ Action Plan นะฮะแล้วก็มีเรื่องของการศึกษาและพัฒนาเพื่อกำหนดโครงข่ายและมาตรฐานทางหลวงและอันที่3ก็คือเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการและรวมทั้งการประเมินผลของโครงการก่อสร้างแล้วก็ภารกิจที่4คือการให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายนะครับวิสัยทัศน์ของสำนักแผนงานก็คือหน่วยงานด้านการวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาการหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนะครับแล้วก็พันธกิจก็คือเรื่องของการวางแผนพัฒนาการหลวงในเชิงบูรณาการกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับซึ่งการบูรณาการกับยุทธศาสตร์ทุกระดับนี้ก็คือตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่หรือว่ายุทธศาสตร์ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลต่างๆนะครับแล้วก็การบริหารงานด้วยการบริหารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านการวางแผนนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างองค์กรของสำนักแผนนะครับก็จะอยู่ภายใต้การกำกับของงานของรองอธิบดีฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายวิชาการแล้วก็จะเป็นผู้อำนวยการแผนสำนักแผนงานครับแล้วก็จะแบ่งกลุ่มงานออกเป็น6กลุ่มงานนะฮะก็จะเป็นกลุ่มงานวางแผนก็จะวางตามภาคอีกทีก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มก็คือกลุ่มวางแผนดำเนินการก็คือจะแบ่งเป็นทีมวางแผนดำเนินงานแล้วก็ทีมวิเคราะห์งบประมาณนะครับแล้วก็ส่วนที่3กลุ่มงานที่3ก็จะเป็นกลุ่มงานประเมินผลก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือกลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรมกับทีมงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจนะฮะและอีกกลุ่มก็คือกลุ่มวิเคราะห์นโยบายก็จะเป็นงานวิเคราะห์นโยบายนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของฝ่ายบริหารงานทั่วไปก็จะเป็นงานสารบัญงานการเงินและบัญชีและงานพัสดุและสัญญาครับอีกส่วนนึงที่มีความสำคัญก็คือส่วนควบคุมระบบทางหลวงก็จะแบ่งเป็นงานทะเบียนทางหลวงงานรูปแบบและก็งานธุรการครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับสำหรับกลุ่มงานวางแผนนะครับภารกิจหลักก็จะประกอบด้วยงานศึกษาและวางแผนพัฒนาการหลวงนะครับก็คือจะแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวซึ่งระยะสั้นก็จะเป็นแผนรายประจำปีครับแล้วก็ระยะกลางก็จะเป็นแผน4ปีหรือ5ปีระยะยาวก็คือเป็นแผน10ปีครับ10ปีอาจจะแผน20ปีก็คือเรื่องของมอเตอร์เวย์อีกงานนึงก็ที่ทำก็คือเรื่องของวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการหลวงระหว่างประเทศวางโครงข่ายทางหลวงและกำหนดมาตรฐานทางหลวงระหว่างประเทศประสานงานและดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามแผนการและขอความรับความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างต่างประเทศนะครับก็จะเป็นเร
รื่องของเอเชียนไฮเวย์ต่างๆเรื่องของกำหนดมาตรฐานทางหลวงแนวโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญนะฮะงานที่3ที่กลุ่มงานวางแผนรับผิดชอบก็คือเรื่องของการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมของโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงและสะพานการศึกษาหรือว่า feasibility study นะครับงานที่4ที่กลุ่มงานวางแผนรับผิดชอบก็คือเรื่องของการจัดทำข้อกำหนดคัดเลือกควบคุมและกำกับการศึกษาความเหมาะสมต่อการลงทุนโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาตอนนี้ก็คืองานกำกับงานจ้างศึกษาจัดที่ปรึกษาครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการศึกษาพัฒนาจัดทำคู่มือการศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางหลวงครับขอสไลด์ถัดไปเลยสำหรับอีกกลุ่มงานหนึ่งก็คือเรื่องของกลุ่มงานวางแผนดำเนินงานนะครับก็ภารกิจที่ดำเนินการก็คือจะเป็นเรื่องของงานวิเคราะห์วางแผนดำเนินการก่อสร้างบูรณะสะพานข้ามประเทศนะฮะก็จะเป็นงานของศูนย์สร้างทางและบูรณะสะพานนะครับอันต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของวิเคราะห์รายประมาณการและงบประมาณประจำปีกรมนะฮะก็คือเรื่องของงบประมาณในการในแต่ละปีของกรมนะฮะอันที่3ก็คือเรื่องของการศึกษาความเหมาะสมแล้วก็จัดทำแผนดำเนินงานโครงการย่อยสำหรับโครงการย่อยตรงนี้ก็คือโครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า100ล้านนะฮะแล้วก็เป็นงานที่ดำเนินการปีเดียวนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของติดตามการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างบูรณะในระหว่างก่อสร้างแล้วก็การติดตามงบประมาณที่ได้จัดสรรแล้วก็เรื่องของการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณนะครับรวมทั้งงานที่รับผิดชอบอีกอันนึงก็คือเรื่องของจัดเตรียมข้อมูลเอกสารโครงการก่อสร้างและบูรณาการขอสไลด์เข้าไปเลยครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของกลุ่มงานประเมินผลครับงานประเมินผลก็จะหน้าที่รับผิดชอบก็คือจะเรื่องของการประเมินผลโครงการก่อสร้างและบูรณะบำรุงทางหลวงนะครับก็คือหลังจากที่เราก่อสร้างแล้วเปิดให้บริการแล้วเนี่ยกลุ่มประเมินผลเขาก็จะตรวจสอบประเมินผลของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าหรือว่าให้ผลตอบแทนที่เป็นไปตามที่เราคาดการไว้อย่างไรบ้างนะเพื่อที่จะใช้ในการมาปรับปรุงพัฒนาแผนในการดำเนินการในต่อไปในอนาคตนะฮะรวมทั้งเรื่องของติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแล้วก็โครงการอื่นๆนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจัดทำข้อกำหนดคัดเลือกแล้วก็กำกับประเมินผลของที่ปรึกษานะฮะรวมทั้งศึกษาพัฒนาจัดทำคู่มือเรื่องของการประเมินผลด้วยแล้วก็บางงานที่เป็นโครงการที่เงินกู้ทางกลุ่มงานประเมินผลก็จะจัดทำรายงานแล้วเสร็จของโครงการเพื่อเสนอต่อเจ้าของเงินกู้ซึ่งก็จะมีทั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB หรือ World Bank ต่างๆนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็ยังรวบรวมและจัดทำข้อมูลเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการทางหลวงต่างๆด้วยครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายนะครับกลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายนี้ก็จะทำหน้าที่หลักๆก็คือเรื่องของกำหนดแนวทางวัตถุประสงค์เป้าหมายกลยุทธ์เพื่อบริหารทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการกำหนดวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องจากระดับสูงลงมาอยู่สู่แอคชั่นแผนนะครับตรงครับเรื่องของวิเคราะห์การดำเนินงานของกรมทางด้านงานหาและบริหารจัดการก็ศึกษาติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก็คือจะศึกษาตามของสภาพัฒน์อีกทีนึงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่13ซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวชี้วัดหรือเป้าหมายที่สภาพัฒน์ได้คาดการว่าเราจะมุ่งการพัฒนาไปสู่ที่การพัฒนาไปอันนั้นยังมีเรื่องของศึกษาความต้องการทางหลวงเรื่องของสาด้านการลงทุน
ทางหน่วยได้เงินงบประมาณเงินกู้หรือแหล่งเงินอื่นๆเพื่อกำหนดเป็นแผนการลงทุนตอนนั้นก็ยังเรื่องของการติดตามรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงนะฮะต่อสไลด์ถัดไปเลยครับก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของส่วนงานบริหารทั่วไปนะฮะส่วนงานบริหารทั่วไปก็จะเป็นหน้าที่เขาจะรับผิดชอบเรื่องของงานสารบัญงานการเงินงานบัญชีงานวัสดุและสัญญาแล้วก็รวมทั้งเรื่องของติดตามรายงานและก็ให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องของประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือส่วนควบคุมระบบทางหลวงก็จะหน้าที่หลักๆก็คือกำหนดเรื่องของความต้องการของระบบโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบแล้วก็วิเคราะห์เรื่องของการจัดทำระบบทางหลวงประเภททางหลวงหมายเลขทางหลวงระยะทางควบคุมแล้วก็เรื่องของการเผยแพร่เรื่องของแผนที่ทางหลวงส่วนควบคุมระบบทางหลวงเนี่ยก็จะมีเรื่องของการขึ้นทะเบียนจดทะเบียนทางหลวงแผ่นดินต่างๆแล้วก็ชื่อตอนระยะทางควบคุมต่างๆในรวมทั้งเรื่องของการถ่ายโอนเส้นทางระหว่างหน่วยงานอื่นขอสไลด์ถัดไปเลยครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนพัฒนาทางหลวงนะครับก็ขอสไลด์กลับไปครับก็อันนี้เจ้าจะมาพูดถึงเรื่องของรถคลาสสิฟิเคชันนะฮะหรือบางทีก็เรียกว่ารถก็คือเราจะดูรูปจากด้านซ้ายเนี่ยคือเราจะเห็นได้ว่าจากอีวีเดียมฟาร์มนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเป็นบ้านคนเดียวๆเนี่ยมันก็จะมีการเดินทางเข้าสู่วิลเลจก็คือชุมชนจากชุมชนก็เข้าสู่เมืองทาวก็คือเหมือนกับว่าพวกเมืองเล็กขนาดเล็กจากซิตี้ก็คือเป็นใจกลางเมืองหรือบางทีเขาก็เรียกว่า CBD หรือว่า Central Business District นะฮะก็คือพอมันแปลงมาเป็นรูปมีร่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นถนนจากบ้านเดี่ยวเนี่ยที่เข้าสู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโลคอลโรดแต่ถ้าโลคอลโรดเนี่ยก็จะกลายมาเป็นคอลเลกเตอร์โรดก็คือทางสายรองเนี่ยจากคนหมู่บ้านเนี่ยเข้าสู่ถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างเมืองก็คือเป็นอาร์กิเลียนโรดสำหรับรูปที่2นะฮะก็จะเป็นลักษณะของการกระจายตัวของเน็ตเวิร์คของประเภทถนนก็คืออาร์กิเลียนโรดcollector road แล้วก็ local road ซึ่งจะเป็นลักษณะของโลโลอยู่คืออยู่ชานเมืองแต่พอเป็นในเมืองเนี่ยก็จะเป็นรูปที่3รูปที่3นี่ก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งชั้นถนนในเขตเมืองแล้วก็รูปที่4เนี่ยก็จะบอกถึงคุณลักษณะที่จำเป็นของประเภทถนนนะครับก็อย่างก็คือเรื่องของความสะดวกรวดเร็วก็คือถนนที่เป็นอาร์กิเลียนเนี่ยเราต้องการเรื่องของความสะดวกความรวดเร็วแต่ว่าแลแอสเซทหรือว่าแอสเซทการเข้าถึงพื้นที่เนี่ยจะค่อนข้างต่ำแต่พอมาเป็นคอลเลกเตอร์ก็คือถนนจากหมู่บ้านที่จะไปเชื่อมกับถนนสายหลักเนี่ยคือมันต้องการทั้งเรื่องของโมบิลิตี้ก็คือความสะดวกรวดเร็วแล้วก็แลแอสเซทก็คือการเชื่อมต่อก็คือมันจะมีความต้องการอย่างละครึ่งแต่พอเป็นถนนโลคอลละที่ถนนที่ใช้ความเร็วต่ำก็คือ mobility ก็คือเราไม่ต้องการ mobility หรือความคล่องตัวสูงก็คือความเร็วไม่ต้องสูงแต่สามารถเชื่อมต่อพื้นที่ได้ง่ายซึ่งถนนของกรมทางส่วนใหญ่ของเราจะเป็น Arterial Road และ Arterial Road บางส่วนขอสไลด์ถัดไปเลยก็ต่อไปก็เราจะมาพูดถึงประเภทของทางหลวงนะฮะว่าที่เรารับผิดชอบเนี่ยของกรมทางเนี่ยเราจะรับผิดชอบทางหลวงอยู่3ประเภทแต่ในพรบทางหลวงจะแบ่งประเภททางหลวงออกเป็น5ประเภทนะฮะก็คือทางหลวงพิเศษก็คือพวกมอเตอร์เวย์ต่างๆเนี่ยกรมทางหลวงเราจะรับผิดชอบอีกอันก็คือทางหลวงแผ่นดินก็คือทางหลวงที่หมายเลข1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวเนี่ยก็จะเป็นของกรมทางหลวงแล้วก็จะเป็นเรื่องของทางหลวงชนบทซึ่งกรมจะรับผิดชอบโดยกรมทางหลวงชนบทนะฮะก็จะมีชื่อย่อจังหวัดอยู่ก็มีหมายเลข4ตัวต่อไปก็จะเป็นทางหลวงท้องถิ่นก็จะเป็นของ
ถนนของพวกอบต.เทศบาลกทม.หรือเมืองพัทยาต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันก็คือเรื่องของทางหลวงสัมปทานซึ่งกรมทางหลวงก็จะมีรับผิดชอบอยู่ส่วนนึงก็คือเรื่องของดอนเมืองโทเวครับส่วนการทางพิเศษก็จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของทางหลวงสัมปทานหลักนะส่วนถนนของจะมีถนนไอ้พวกของชลประทานหรือว่าถนนของการไฟฟ้าพวกนี้ฮะก็จะไม่เข้าข่ายของพรบทางหลวงปี35นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของฝั่งที่ตรงนี้ก็แสดงฝั่งซ้ายเนี่ยก็แสดงเส้นทางของทางหลวงแผ่นดินนะฮะที่กรมทางหลวงกรมทางหลวงรับผิดชอบอยู่ส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่าตอนนี้จะเป็นแผน20ปีของในการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขอสไลด์ถัดไปเลยครับซึ่งโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรารับผิดชอบอยู่ประมาณ 71,000 แล้วก็อยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่ประมาณ 1,300 กิโลเมตรก็แบ่งเป็นภาคเหนือประมาณ 19,000 กิโลภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณเกือบ 20,000 กิโลแล้วก็ภาคกลาง 18,500 แล้วก็ภาคใต้ 13,800 กิโลนะขอสไลด์ถัดไปเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของผิวทางปัจจุบันนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับสำหรับมาตรฐานทางหลวงที่เราใช้นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะ6คลาสก็คือคลาส 1-5 ก็คือทางเป็นทางหลวงขนาด2ช่องจราจรคลาสพิเศษก็คือทางหลวงขนาด4ช่องจราจรซึ่งเราจะแบ่งระหว่างชั้น1กับชั้นพิเศษก็คือจาก2เลนกลายมาเป็น4เลนที่ปริมาณจราจรมากกว่า 8,000 คันต่อวันนะฮะสลักคลาส1ถึงคลาส5เนี่ยก็จะแบ่งตามปริมาณ ADP โดยคลาส1เนี่ยก็จะเป็นกับคลาส1ถึงคลาส5เนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่ความกว้างไหล่ทางคือคลาส1จะกว้างไหล่ทางกว้าง 2.50 คลาส2คือ2เมตรคือค่อยๆลดไปทีละ50เซนนะฮะโดยที่ช่องจราจรอยู่ที่ 3.50 เหมือนกันสลักกรณีของคลาส5นั้นก็คือเป็นถนนที่มีปริมาณจราจรน้อยกว่า300คันซึ่งปริมาณจราจรคันเนี่ยมันจะเป็นแค่ลูกรังคือไม่ใช่เป็นผิวแอสฟัลต์หรือผิวแกรซิลต่างๆเพราะว่าเนื่องจากปริมาณจราจรที่น้อยกว่า300คันเนี่ยผิว AC เนี่ยแอสฟัลติกคอนกรีตเนี่ยคือถ้าไม่มีรถวิ่งนวดให้มันตลอดเวลาเนี่ยมันจะเกิดการแคร็กซึ่งปริมาณจราจรที่มันน้อยมากเกินไปเนี่ยการสร้างผิวแอสฟัลติกเนี่ยมันจะมีผลเสียก็คือผิวมันจะมีการแตกเนื่องจากไม่มีแรงมักนวดหรือกระทำกับมันซึ่งถนนของกรมทางปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่มีคลาส5แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นคลาส4ขึ้นไปแล้วเพราะถนนของกรมทางเนี่ยคือไม่มีถนนรุ่นหลังแล้วขอสไลด์ถัดไปเลยครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโครงข่ายทางหลวงพิเศษทางหลวงสมบัติก็ปัจจุบันเนี้ยมันมีทั้งหมดตามแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเนี่ย20ปีเนี่ยมันมีทั้งหมด21สายทางระยะทางประมาณ 6,100 กิโลเมตรแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเปิดให้บริการแล้วเนี่ย2สายทางก็คือหมายเลข7กับหมายเลข9ระยะทางประมาณ223กิโลเมตรแล้วก็อยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่3สายทางซึ่งปัจจุบันเนี่ยสาย7ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะเหลือสาย6กับสาย81และอีก1สายคือเรื่องของทางหลวงสัมปทานปัจจุบันมี21กิโลเมตรก็คือเปิดให้บริการแล้วก็คือทางยศดับอุตราพิมุตขอสไลด์ถัดไปเลยครับตอนนี้ก็เป็นมาตรฐานทางหลวงพิเศษนะฮะก็เลนมันจะกว้างกว่าทางหลวงปกติแผ่นดินเพราะทางหลวงแผ่นดินปกติจะกว้างอยู่ที่3เมตร50แต่ทางหลวงพิเศษเนี่ยจะกว้าง3เมตร60เหตุผลที่กว้าง3เมตร60เนี่ยก็คือเรื่องของดีไซน์สปีดเพราะดีไซน์สปีดของคาร์ลพิเศษระหว่างเมืองนาที120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คาร์ลแผ่นดินเนี่ยเราดีไซน์แค่110แล้วก็มินิมัมที่ทำให้คือถ้าเราได้ศึกษาเรื่องของไฮเวย์คาปาซิตี้เนี่ยที่ GRB อ่ะคือทาง Transportation Research Board เนี่ยที่เขาศึกษากันมาเนี่ยก็คือถนนที่กว้าง312ฟุตเนี่ยแล้วก็มีระยะของตัวอินเตอร์เชนจ์เนี่ยห่างเกิน3
ขาของอินเตอร์เชนเนี่ยห่างเกิน3ไมล์ก็คือ6ไมล์ก็ประมาณ10กิโลเมตรเนี่ยมันจะทำให้ดีไซน์ที่เขากำหนดดีไซน์สปีดไว้ก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่า 3.6 เมตรตอนนี้ก็คือเราเทียบเข้ากับตัว12ฟุตแล้วก็อินเตอร์เชนที่ห่างกันเกิน10กิโลเมตรเพื่อที่กำหนดดีไซน์สปีดที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็เลยทำให้ช่องจราจรของมอเตอร์คือจะกว้างกว่าของทางหลวงแผ่นดินเพราะว่าการกำหนดดีไซน์สปีดเนี่ยมันกำหนดไว้สูงกว่าขอสไลด์ถัดไปเลยครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคาร์หลวงอาเซียนในประเทศไทยนะฮะก็มีคาร์หลวงอาเซียนในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆ ก็คือ AH1 ก็คืออรัญญบุรีสักแก้วอรัญญประเทศถึงตราดแม่ก็ AH2 ก็คือเรื่องของเชียงรายแม่สายถึงสงขลา AH3 ก็คือเชียงรายเชียงของ AH12 ก็คือกรุงเทพฯหนองคาย AH13 ก็คือนครสวรรค์น่านห้วยโขง AH15 ก็คือดอนธานีนครพนม AH16 ก็คือตราดมุกดาหารหรือที่เรารู้จักกันว่า East West Corridor นะฮะ AH18 ก็คือสงขลาหาดใหญ่นราธิวาส AH19 ก็คือกรุงเทพฯราชบังนครราชสีมามุกดาหารซึ่ง AH ตัวนี้นะฮะ Asian Highway เนี่ยคือมันไม่คือเส้นทางเนี่ยตั้งแต่ตะวันออกก็คือตั้งแต่ญี่ปุ่นไปจดตะวันตกก็คือหินอิสตันบูลตุรกีแล้วก็หินตัวเซนต์ปีเตอร์เบิร์กที่รัสเซียนะฮะก็คือ AH8 เนี่ยจะไปจบที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กแล้วก็ AH1 เนี่ยมันจะไปจบที่อิสตันบูลซึ่งไปเชื่อมฝั่งยุโรปด้วยต่อไปก็จะเป็น GMS Asian Highway นะฮะ Asian Highway นะฮะก็มันจะมีคอร์ดอร์หลักๆที่ผ่านประเทศไทยทั้งหมด6คอร์ดอร์ก็คือ East West อันดับแรกก็คือ East West Corridor หรือไม่ก็คือที่เราจักกันดีพีถนนไม่ได้12คิวแม่สอดตาดไปมุกดาหารนะฮะคือเส้นสีน้ำตาลแล้วก็ North South Corridor ก็คือเส้นสีแดงครับคือจากเชียงของไปถึงสุขไหโกลบแล้วก็จะมีเส้นของ Northern Corridor ก็คือเส้นหมายเลข3นะฮะคาร์หลวงหมายเลข3ไป3 4ไปจนจบแม่น้ำเหืองฮะคือตั้งแต่สาย3ตั้งแต่สัตหีบขึ้นไปเลยฮะคือเส้นสีน้ำตาลขึ้นไปผ่านคันหลวงใหม่ได้21นะฮะผ่านเพชรบูรณ์ตรงขึ้นไปถึงทุกเมืองเลยแล้วก็วิ่งทะลุแม่น้ำเขื่อนแล้วก็ข้ามไปที่สปป.ลาวฮะเส้นต่อไปก็คือเส้นเซ็นทรัลคอริดอร์ก็จะเป็นหมายเลข331วิ่งคือ331ต่อ304ไปเชื่อมหมายเลข2นะฮะคือ331จากสัตหีบวิ่งไปถึงแปลงยาวไปถึงพนมสารคามแล้วก็ต่อ304ไปถึงโคราชแล้วจากโคราชก็คือขึ้นไปถึงหนองคายก็จะเป็นเส้นเซ็นทรัลคอริดอร์ต่อไปก็เซาเทิร์นคอริดอร์ก็คือที่เรารู้จักกันดีก็คือไอ้นี่อะไรตัวทวายฮะจากทวายพม่าเนี่ยวิ่งผ่านพุกน้ำบ้างพุกน้ำร้อนเข้าสามข้าวอ่านสาย323ก็คือวิ่งทะลุจากกาญจนบุรีวิ่งอู่ทองก็คือ324แล้วก็วิ่งทะลุตัวสุพรรณบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีก็ไปบ้านนาไอสุพรรณบุรีก็วิ่งเส้นผ่านถึงตอนก็คือสาย33วิ่งไปจบถึงอรัญญประเทศนะฮะต่อไปก็จะเป็นคอริดอร์ที่4ที่สุดท้ายก็จะเป็นคอริดอร์เรื่องของ Southern Coaster Corridor หรือว่าเส้นทางเรียบเขาเรียกว่าเส้นทางเรียบลำน้ำเรียบชายทะเล Coaster ก็คือการเรียบชายทะเลเรียบชายทะเลด้านใต้ก็คือจากกรุงเทพเข้าชลบุรีเข้าบ้านบึงเข้าแกงเรียบไปออกหมายเลขวิ่งตามพาหลวงหมายเลข3นะฮะก็คือวิ่งจากแกนไปถึงตาก
แล้วก็เข้าเสียนุกยูที่พนมเปญนะไปเข้าที่ตุงชูของเวียดนามจากพนมเปญเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นเส้นทางหลักในระดับอาเซียนอีกทีหนึ่งที่เราจำเป็นต้องพิจารณาเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับขอไซต์ถัดไปต่ออันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของทางหลวงอาเซียนไฮเวย์นะครับก็จะมีอยู่4คลาสก็คือชั้นพิเศษชั้นพิเศษก็คือทางหลวงที่มีการควบคุมทางเข้าออกก็คือเรื่องของมอเตอร์เวย์ชั้นพิเศษก็คือมอเตอร์เวย์ของอาเซียนไฮเอเชียนไฮเวย์ก็คือมอเตอร์เวย์นะครับพอเป็นชั้นหนึ่งก็คือเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินปกติแต่ว่าเป็น4ช่องจราจรขึ้นไปแล้วก็ชั้น2กับชั้น3ก็คือทางหลวงก็คือแผ่นดินทั่วไปที่เป็น2ช่องจราจรนะฮะอันนี้ขอสไลด์ถัดไปเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของแผนพัฒนาคาหลวงพิเศษระหว่างเมือง20ปีก็จะเริ่มต้นปี67ปีขอสไลด์ถัดไปเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาคาหลวงนะครับก็การจัดทำแผนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราทำมาก็คือเราจัดทำจากข้อเสนอจากการของพื้นที่ที่มีความต้องการข้อร้องเรียนต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็เข้ามาสู่เรื่องของแบบจำลองจราจรพอแบบจำลองการจราจรเนี่ยมันจะมีเรื่องของการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมการสำรวจด้านจราจรการสำรวจด้านการจัดเตรียมฐานข้อมูลทั่วภาพภูมิประเทศต่างๆเนี่ยเพื่อมาวิเคราะห์เรื่องของซัพพลายกับดีมานด์ก็คือซัพพลายก็คือตัวขนมปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่ดีมานด์ก็คือดีมานด์ที่เกิดขึ้นจากตามที่ข้อร้องเรียนหรือการพัฒนาเศรษฐกิจหรือพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือการคาดการณ์ว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่ที่ส่งผลต่อดีมานด์ที่การเดินทางที่เพิ่มขึ้นซึ่งพอค่ามันมีความเหมาะสมกันก็จะเรื่องของการคัดกรองความเหมาะสมเพื่อที่จะบรรจุอยู่ในลองลิสต์ก็คือโครงการที่อยู่ในลองลิสต์เสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการออกแบบโครงข่ายเรื่องของเน็ตเบิร์ดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของดีมานด์ซับพานของตัวการจราจรและโครงข่ายที่มีเพื่อบรรจุลงมาสู่ช็อตลิสต์ก็คือโครงการที่เราออกแบบโครงข่ายเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรได้หรือไม่เพราะมันสามารถแก้ไขได้มันก็จะถูกโยงมาอยู่ในช็อตลิสต์พอมันอยู่ในช็อตลิสต์ปุ๊บมันก็จะเป็นสู่เข้ากระบวนการจัดลำดับความสำคัญของโครงการว่าโครงการไหนมีความพร้อมในการดำเนินการและมีความสำคัญที่เราดำเนินการจะผลประโยชน์มากแล้วก็มีความเร่งด่วนในการดำเนินการในแต่เพื่อที่จะบรรจุอยู่ในแผนแม่บทและก็แผนพัฒนาทางหลวงในการที่เราจะใช้ในการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณต่อไปครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของบัญชีรวมนะฮะว่าโครงการที่เราจะพัฒนาคาหลวงแต่ละเส้นทางหรือว่าทางแยกต่างๆเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างก็เราจะแบ่งประเภทออกมาเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของคาหลวงพิเศษระหว่างเมืองเรื่องของระบบสับสนระบบโลจิสติกก็คือระบบโลจิสติกนี่ก็คือการเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือหรือเกตเวย์ต่างๆที่สำคัญของประเทศนะฮะแล้วก็การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กทม.และปริมณฑลหรือเมืองแล้วก็เรื่องของทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศก็คือเส้นทางที่เข้าสู่ด่านชายแดนต่างๆเข้าสู่ด่านชายแดนตอนนี้ก็คือต้องเป็นด่านถาวรนะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการขยายทางสายประธานให้เป็น4ช่องจราจรยักษ์ดำเนินการไปก็คือ 80-90% แล้วที่ใกล้จะแล้วเสร็จคอมพลีทของตัวโครงการแล้วแล้วก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของบัคคอมเน็ตของเส้นทางซึ่งบางทีปริมาณจราจรมันเกินความจุของถนนที่จะรองรับได้ก็เราก็จำเป็นต้องเพิ่มช่องจราจรขึ้นมาแต่ถ้าเราเพิ่มจะมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราก็จะไปดูเรื่องเลี่ยงเมืองหรือว่าการก่อสร้างทางแนวใหม่ที่จะมาไดบวดปริมาณจราจรบนโครงข่าย
ไปนอกนั้นก็จะมีเรื่องของปูหน้าปากทางหลวงแล้วก็เรื่องของทางแยกต่างระดับแล้วก็สะพานอุโมงค์ก็คือเรื่องของจุดตัดต่างๆก็เรื่องของจุดตัดทางรถไฟแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างทางลาดยางซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่มีแล้วขอสไลด์ถัดไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นโครงการจากลองลิฟต์มาเป็นล็อกช็อตลิฟต์นะฮะว่าเราทำยังไงบ้างก็เราเริ่มต้นตั้งแต่โครงการในลองลิฟต์ก็คือโครงการที่มันมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาจราจรแล้วก็เป็นที่ต้องการของพื้นที่ต่างๆนะฮะเราก็จะผูกพันการคัดกรองด้วยยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และนโยบายและความจำเป็นของรัฐว่ามันเข้าเกณฑ์หรือไม่ถ้าเข้าเกณฑ์มันก็จะไปเข้าสู่ช็อตลิสต์นอกจากยุทธศาสตร์ของความจำเป็นของรัฐก็คือนโยบายของภาครัฐหลักนะก็จะมาดูเรื่องของยุทธศาสตร์ของจังหวัดว่ามันตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือไม่ถ้าตอบสนองก็คือเราก็จะจำทำการมาจัดอยู่ในช็อตลิสต์ต่อไปถ้าไม่ใช่เราก็มาตบเรื่องของว่าโครงการมันเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาจราจรหรือไม่โดยตรวจสอบจาก VC ratio VC ratio ตัวนี้ก็คือ volume per capacity volume ก็คือปริมาณ demand ส่วน capacity ตัวนี้ก็คือ supply ก็คือ VC ratio เนี่ยต้องไม่เกิน1ก็คือปริมาณเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่า supply ที่เราสร้างมาครบรองรับคือถ้ามันแก้เรื่องของ VC ratio ก็คือถ้ามันรองรับแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดมันก็เข้าไปสู่ช็อตลิสต์แต่ถ้าไม่ใช่เราก็ต้องมาดูอีกต่อไปว่ามันเป็นโครงการลักษณะของ rehabilitation หรือว่าการบูรณะปรับปรุงมาตรฐานชั้นทางหรือเปล่าการปรับปรุงชั้นทางก็คือการยกมาตรฐานการชั้นทางอย่างโครงการทางหลวงเนี่ยก็จะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นโบนัสเป็นชั้น1เลยก็คือ7ออน12อาจจะเป็นขอเดาอาจจะเป็น7ออน4แต่ภาพโบนัสของโครงการใหญ่ดำเนินการก็คือเป็น7ออน12นะก็คือถ้ามันใช่มันก็นำไปจัดกลุ่มโครงการเสร็จแล้วเนี่ยกลุ่มโครงการที่มันเข้าเกณฑ์เนี่ยมันก็จะผูกคัดกรองขั้นสุดท้ายแล้วก็นำไปสู่การประเมินกลุ่มโครงข่ายโดยใช้แบบจำลองจราจรเพื่อออกมาเป็นช็อตลิสต์นะฮะส่วนที่มันไม่ใช่เกณฑ์ตามนี้ก็จะถูกย้อนกลับไปเก็บอยู่ในลองลิสต์ใหม่เดี๋ยวขอไซส์ถัดไปเลยโดยลำดับการจัดความสำคัญเนี่ยของเราก็จะเน้นหนักเรื่องของนโยบายเร่งด่วนของโครงการตามภาครัฐแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนนโยบายและแผนพัฒนาคนสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศรวมทั้งต้องสนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร์หลักของกรมทางหลวงรวมทั้งต้องมีผลความคุ้มค่าเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วก็สนับสนุนผลประโยชน์เชิงสังคมแล้วก็ต้องมีความพร้อมในการดำเนินการซึ่งความพร้อมเนี่ยมันจะต้องมีทั้งความพร้อมทางด้านงบประมาณด้านของแบบรายละเอียดเรื่องของพื้นที่ในการดำเนินการแล้วก็เป็นความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่ติดขัดข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งโครงการเนี่ยต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของที่ด้วยเช่นมีความจำเป็นของพื้นที่ในการเล่นรัดขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายเล่นด่วนต่างๆใช้ถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นการจัดระดับความสัมพันธ์การพัฒนาการหลวงโดยวิกิ ASP ก็คือ Analytical Hierarchy Process ก็คือจัดความสัมพันธ์นะฮะก็คือจัด 100% เนี่ยเราให้ความสัมพันธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์เป็นหลักคะแนนของยุทธศาสตร์มันก็จะมากกว่าประเด็นอื่นความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจก็เลยน้อยลงแต่23ด้านสิ่งแวดล้อมก็เลยเหลือแค่18แล้วก็ขนาดฐานะโครงการก็เลยเหลือแค่11ก็คือจัดเรียงลำดับตามความพร้อมตามความสำคัญของประเด็นต่างๆขอสไลด์ถัดไปเลยครับ
ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเส้นทางโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับการจัดเรียงคะแนนตามวิธีของ AHP นะฮะเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยอันนี้คือ AHP คร่าวๆหลักที่เราจัดทำแผนนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาความเหมาะสมและก็การจัดลำดับความสำคัญของโครงการนะฮะตัวนี้ก็การศึกษาความเหมาะสมโครงการนะฮะเราก็จะมองหลักๆก็คือจะมองอยู่4ด้านก็คือเรื่องของการศึกษาด้านวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็เรื่องของงานการเงินตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการศึกษาความเหมาะสมโดยทั่วไปนะฮะก็มันจะเริ่มต้นจากเราจะพบโครงการศึกษาแล้วก็แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องต่างๆนะฮะแล้วเราก็จะออกไปทำการสัมมนารับฟังการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่หนึ่งหรือเราเรียกว่าการประกบนิเทศโครงการนะครับพอหลังจากประกบนิเทศโครงการก็คือไปบอกกับประชาชนหรือชาวบ้านผู้นำชุมชนต่างๆนะฮะว่าเรากำลังจะดำเนินการบ้างจากนั้นหลังจากสัมมนาครั้งที่หนึ่งประกบนิเทศโครงการไปแล้วก็จะกลับมาเรื่องของศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมศึกษาด้านจราจรศึกษาด้านวิศวกรรมศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะกำหนดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาในของโครงการโดยอาศัยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมด้านสิ่งแวดด้านวิศวกรรมและก็ด้านสิ่งแวดล้อมออกมาเพื่อที่จะกำหนดรูปแบบการพัฒนาแล้วเราก็จะไปทำการมีส่วนร่วมกับประชาชนหรือคำนี้จะเรียกว่ากลุ่มย่อยคือกลุ่มประชาชนในพื้นที่ตามแนวเส้นทางเลือกต่างๆของเราเนี่ยว่าเขามีความคิดเห็นยังไงทางโดยเขาเรียกว่ากลุ่มการการมีส่วนร่วมกลุ่มย่อยครั้งที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราได้ข้อมูลมาของกลุ่มย่อยต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะกำหนดรูปแบบและก็การคัดเลือกออกมาแล้วเนี่ยเพื่อให้ทางคณะกรรมการของกรมทางซึ่งจะมีหลายส่วนภาคส่วนด้วยกันเนี่ยทั้งฝ่ายสำรวจออกแบบทั้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรรมการนอกสอบการจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมนะฮะติดเดี๋ยวเห็นชอบในเรื่องของรูปแบบกันเป็นเรียบร้อยแล้วก็จะไปสู่การสัมมนาครั้งที่2หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตรงเนี้ยเราก็จะเอารูปแบบที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไปให้กับประชาชนได้รับทราบว่าเราเลือกรูปแบบนี้เพราะอะไรเพื่ออะไรและเกิดผลประโยชน์อะไรเกิดข้อเสียอะไรในแนวเส้นทางต่างๆเราก็จะเอามาทำการออกแบบเบื้องต้นแล้วก็จากการจัดตอนต่างๆเพื่อเอามาสู่ขั้นตอนการทำการมีส่วนร่วมหรือกลุ่มย่อยครั้งที่สองก็คือกลุ่มย่อยครั้งที่สองนี่ก็แนวเส้นทางของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาโครงการเพื่อที่จะหามาตรการบรรเทาผลกระทบนะฮะคือของเราเนี่ยคือประชาพิจารณาเป็นการประชาพิจารณาไม่ใช่การทำประชาปฏิฉะนั้นอยากให้ทางเราเข้าใจต่างๆด้วยว่าเราไม่ใช่มีการลงประชาปฏิว่าประชาชนเห็นด้วยจะเอาอย่างนี้แต่ไม่ใช่เพราะว่าการทำการมีส่วนร่วมของเราคือการทำประชาพิจารณ์คือรับฟังความคิดเห็นของเขาว่าเขาต้องการมาตรการอะไรที่เราจะแก้ไขได้โดยที่ไม่กระทบต่อหลักการทางด้านวิศวกรรมเพราะว่าต่อให้เขาลงประชามติว่าเขาไม่เห็นด้วยแต่ว่าโครงการมันเป็นเรื่องของนโยบายที่จำเป็นต้องดำเนินการเราก็จะดำเนินการต่อไปโดยที่เราแค่หามาตรการที่จะลดผลกระทบให้เขาเราไม่สามารถที่จะไปยกเลิกโครงการตามอำเภอใจของใครได้เพราะเราทำประชาพิจารณ์เราไม่ใช่การทำประชาอันนี้คือต้องเข้าใจเบื้องต้นกันด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเราคือการประชาพิจารณ์หลังจากที่เราได้ทำการมีส่วนร่วมหรือกลุ่มได้ครั้งที่สองไปแล้วเนี่ยมันก็จะสู่เข้ากับมาสู่รูปแบบเบื้องต้นต่างๆเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบให้แก่ชาวบ้านที่เขา
เป็นกลุ่มที่มีได้รับผลกระทบส่วนด้านเสียโดยตรงหลังจากนั้นเราก็จะมาถูกขั้นการประมาณราคาแล้วก็การวิเคราะห์โครงการรูปแบบพอเราวิเคราะห์รูปแบบลงทุนต่างๆครบสดเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเข้าสู่การสัมมนาครั้งที่3หรือว่าเราเรียกว่าการปัจฉิมนิเทศโครงการก็คือนํารูปแบบโครงการไปประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านหรือว่าประชาชนในพื้นที่รับทราบว่าตามที่เราได้ไปทําการกลุ่มย่อยครั้งที่2เราแก้ไขบรรเทาผลกระทบกับเขายังไงบ้างและโครงการเนี้ยมันมีความคุ้มค่าในการดําเนินงานต่อยังไงบ้างก่อนที่จะมาสู่ขั้นตอนการสรุปผลการศึกษาโครงการหลังจากที่เราไปทําการปัจฉิมนิเทศเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ขอสไลด์ถัดไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาแนวทางและรูปแบบโครงการนะฮะก็โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีศึกษาก็คือการครอบครัวการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็มีการศึกษาก็คือการสำรวจเบื้องต้นแล้วก็การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นก็คือกำหนดหาพื้นที่อ่อนไหวต่างๆเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นจุดหมายปลายทางถ้ามันมีการศึกษาเลยเราก็จะมาครอบครัวแล้วก็เพื่อมากำหนดแล้วก็จะมาศึกษาแนวทางเลือกเพิ่มเติมว่าแนวทางเลือกเดิมเนี่ยมีความเหมาะสมหรือเปล่าแล้วจำเป็นต้องครอบคลุมรูปแบบอะไรต้องการแล้วก็จากแนวทางเลือกเริ่มต้นแล้วก็มาเอาผลจากการศึกษาด้านการจับว่าเส้นทางที่ทางเลือกต่างๆเนี่ยเส้นทางไหนมันจะมีความเหมาะสมที่สุดก็นำมาสู่ขั้นตอนการคัดเลือกเส้นทางเลือกโครงการโดยนำปัจจัยด้านวิศวกรรมการลงทุนและผลกระทบล้อมเอามาคัดกรองกันเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดนะฮะเพราะปัจจัยที่เราคัดกรองนี้ก็คือเราใช้3ปัจจัยหลักๆคือวิศวกรรมจราจรแล้วก็เศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมขอสไลด์ถัดไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นจะพูดถึงเรื่องของจราจรเบื้องต้นคร่าวๆนะฮะก็การศึกษาด้านจราจรเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใช้เขาเรียกว่า four step model four step model เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนก็ trip generation trip distribution model split แล้วก็ traffic assignment trip generation เนี่ยมันก็คือการกำหนดก็คือจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ trip action กับ trip production trip action ก็คือการเดินทางที่เข้าสู่พื้นที่คิปโปรดักชันก็คือจากพื้นที่เนี่ยเขาจะเดินทางออกไปส่วนคิปดิสทริบิวชันเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นเขาอยู่ที่ไหนและจุดปลายทางเขาจะไปไหนโมเดลสปิดก็คือเรื่องของการรูปแบบการเดินทางว่าเขาจะเลือกรูปแบบของใครก็คือเขาสามารถเดินทางได้ส่วนตัวได้หรือเปล่าการขับรถยนต์ส่วนตัวไปหรือรถประจำทางหรือเดินไปหรือว่าขึ้นเครื่องบินหรือเรืออันนี้ก็คือเขาจะเลือกรูปแบบการเดินทางไปส่วนCraft Assignmentก็คือเรื่องของการเลือกแนวเส้นทางที่จะไปก็คือRoute Choiceสุดท้ายข้อมูลที่ได้ก็คือได้ Traffic Volume on Link Network ก็คือปริมาณการเดินทางในแต่ละเส้นทางซึ่งปริมาณการเดินทางแต่ละเส้นทางสุดท้ายมันก็จะมาปริมาณจรบนโครงข่ายถนนต่อไปต่อไซต์ถัดไปเลยตัวนี้ก็จะให้ทราบเรื่องของแบบจำลองจราจรว่าไอ้ที่เราทำแผนแม่บทต่างๆเนี่ยเราพูดว่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับแผนก็คือไปเปรียบเทียบกับแบบจำลองว่ามันส่งผลให้แก้ไขปัญหาจะไปก็คือเราทำจราจรอยู่ปัจจุบันเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่หมดเป็นภาพแมคโครโมเดลจะมีอยู่3โมเดลหลักๆก็คือ National Area Model ใน NAM เนี่ยก็จะเป็นของสตของมันจะเป็นระดับประเทศระดับจังหวัดแล้วก็จะมีเรื่องของแบบจำลองที่เป็น eBang เนี่ยก็เป็นของสตของเหมือนกันแต่เขาจะทำระดับแยกรายเขตหรือว่าแยกแบบในเขตแยกกองทัพและปริมณฑล
ส่วนอีกอันนึงซึ่งกรมทางหลวงเราทำเองก็คือเรียกว่า NAS model ก็คือ National Strategic Highway Planning model อันนี้จะเป็นของกรมทางหลวงเราก็จะทำกับอำเภอแล้วก็เราก็ยังมีแยกโหนดของโซนเส้นท่าเรือด่านชายแดนต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาในตัว NAS model ด้วยอีกอันนึงก็คือแบบจำลองจุลภาคหรือไมโครโมเดลก็จะเป็นพวกแบบจำลองพวกซิมูเลชันพวกยานพาหนะเฟสสัญญาณไฟการตัดกระแสความราชาดีเลย์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแบบจำลองขั้นละเอียดซึ่งมันเอาไว้ใช้สักแยกเป็นสปอตเป็นจุดๆเช่นทางแยกสัญญาณไฟที่มีเกิดปัญหาว่าทางแยกที่มันอยู่ใกล้กันแล้วทำให้เกิดตัวปัญหาคานด้านทราฟิกขึ้นมาขอสไลด์ถัดไปเลยตัวนี้ก็จะให้เห็นนะฮะเดี๋ยวพอแตมเนี่ยฮะก็จะอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโนดหรือตั้งแต่ทราฟิกจะเป็นเฉพาะเขตของจุดตรงนี้ก็คือจะเป็นสิทธิ์พอของพื้นที่ก็คือเป็นสิทธิ์การของแต่ละเขตแต่ละอำเภอขอสไลด์ถัดไปเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบบจำลองซิมูเลชันก็จะมีพวกทาสมอนิเตอร์วิซิมเอเจนซิมเอสพาเนมิกเอ็มซันและอื่นๆนะฮะก็คือจะอย่างตัวนี้ก็คือจะเป็นวงแหวนตะวันตกอย่างไอ้รูปด้านเนี่ยก็จะเป็นโมเดลของตัววงแหวนตะวันตกที่วิเคราะห์เรื่องของดีเลย์จากทางแยกจากอินเทอร์เชนที่ตอนรถมันเบิดเข้ามาแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างเพราะว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยจะได้เรื่องของ cover time delay queue length ต่างๆขอสไลด์ถัดไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ review of service นะฮะก็หลักๆแล้วมันก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ underrated flow กับ interrated flow underrated flow ก็คือเป็นช่วงถนนที่ไม่มีการตามบล็อกของการจราจรก็คือเรื่องของมีสัญญาณไฟต่างๆมาบล็อกอินเตอร์เน็ตก็คือเรื่องของทางถนนช่วงถนนที่มันมีการบล็อกสัญญาณไฟต่างๆก็อย่างอินเตอร์เน็ตมันก็จะแยกเป็นกรณีเป็นฟรีเวย์ฟรีเวย์เนี่ยความหมายมันก็คือง่ายๆมันก็คือมอเตอร์เวย์นั่นแหละก็คือถนนที่เป็นลักษณะของมอเตอร์เวย์ที่ไม่ได้ถูกรบกวนจากด้านข้างการรบกวนจากด้านข้างก็คือรบกวนจากแรมมันก็จะเกิดการแค่วีบิ้งเออร์จิ้งไดเวิร์ดแค่นั้นส่วนบนช่วงถนนเนี่ยมิดบ็อกเนี่ยมันก็คือเกิดการรบกวนจากด้านข้างก็เป็นถนนพวกมัลติเลนไฮเวย์ก็คือมากกว่า4ช่องจราจรขึ้นไปกับถนน2เลนส่วนอินเตอร์เน็ตโฟเนี่ยก็เป็นถนนในเมืองก็จะมองด้วยของคนเดินข้ามด้วยของฟาซิลิตี้ต่างๆเช่นบัสสต็อปพวกไอ้ Pedestrian Day ไอ้ทางข้ามของคนเดินเท้าต่างๆส่วนตัว Pedestrian Intersection เนี่ยก็เรื่องของทางแยกก็มีทั้งทางแยกสัญญาณไฟทางแยกที่คอนโทรลด้วยป้ายหยุด Stop Control Intersection เนี่ยก็เป็นป้ายหยุด Roundabout ทางแยกที่เป็น Roundabout ก็คือทางแยกที่เป็นวงเวียนแล้วก็ทางแยกที่เป็นลักษณะของ interchange ramp เพราะอันนี้คือจะพูดให้เข้าใจคร่าวๆว่าไอ้คนเนี่ยมันอยู่ในงานศึกษาว่าพอเราทำงานศึกษาเนี่ยมันจะมีจราจรด้านการออกแบบเพราะว่าเราจะต้องวิเคราะห์จราจรเบื้องต้นก่อนที่จะมาถูกขั้นตอนการออกแบบต่อไปขอไซต์ถัดไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของreview of service แล้วก็ประเภทของถนน2เลนด้านขวาเนี่ยก็เป็นประเภทของถนน2เลนด้านซ้ายเนี่ยก็เป็น review of service ของถนนหลายช่องจราจรขอสไลด์ถัดไปเลยต่อไปที่เกี่ยวข้องกับการตามความเหมาะสมของการก็เรื่องของการวิเคราะห์คณะเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีตัวชี้วัดหลักๆอ่ะก็จะมีอยู่4ตัวแต่เราใช้งานแค่3ตัวเท่านั้นน่ะก็คือเรื่องของ benefit cost ratio หรือ BC ratio ก็คือผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน Q
ือเรามองว่าที่ benefit cost ratio มากกว่า1ก็คือมีความคุ้มค่าแล้วแล้วก็เราดูที่อัตราผลตอบแทนภายในหรือว่า economic internal rate of return IRR มากกว่า 12%แล้วก็อันสุดท้ายเราจะมองที่ net present value หรือมูลค่าปัจจุบันที่เป็นบวกส่วนผลตอบแทนปีแรกเนี่ยบางทีเราก็ใช้บางทีเราก็ไม่ใช้เพราะว่าบางทีเนี่ยผลตอบแทนปีแรกเนี่ยคือมันแค่บอกว่าโครงการไหนมันเร่งด่วนไม่เร่งด่วนแค่นั้นเองว่าเพราะบางที FIRR เนี่ยถ้ามากกว่า12เนี่ยแสดงว่ามันลงทุนปีแรกมันก็คุ้มแล้วแต่ FIRR อาจจะไม่ถึง12ก็คือว่าปีนั้นยังไม่จำเป็นต้องลงทุนก็ได้แล้วเราก็มาดูว่าปีต่อไปปีไหนที่มัน FIRR มากกว่า12แล้วก็ค่อยมาพิจารณาลงทุนปีนั้นก็ได้คือมันเป็นแค่ step of planning ก็คือเหมือนกับว่าเราวางแผนว่าปีไหนที่โครงการเปิดถ้ามันไม่จำถ้ามันสามารถเริ่มปีเปิดได้เนื่องจากงบประมาณเราไม่พอก็จะดูที่ FIRRส่วนตัวแปรที่สำคัญตัวก็คือตัวแปรเรื่องของอายุโครงการเนี่ยแล้วก็เวลาเราวิเคราะห์โครงการเนี่ยถ้าโครงการทางหลวงแผ่นดินทั่วไปเนี่ยเราจะวิเคราะห์20ปีแต่เรื่องของทางหลวงพิเศษเนี่ยเดี๋ยวพวกมอเตอร์เวย์เนี่ยเราจะวิเคราะห์อยู่30ปีส่วน discount rate ที่เราเอามาใช้เนี่ยเรามาจากซึ่ง World Bank เนี่ยเขามองว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ 12%สมกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอ่ะเขาก็ใช้แค่ 8% ซึ่งต่อไปเรื่องสำคัญก็เรื่องของอายุสั้นของโครงการเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นอายุสั้นที่5ถ้าเป็นงานอายุสั้นที่75ปีหมายว่าอายุการใช้งานของตัวอาคารซึ่งต่อไปเป็นเรื่องของมูลค่าการลงทุนนะฮะก็บีคอสกับเบเนฟิตซึ่งคอสเนี่ยมันก็แบ่งเป็นได้ตั้งแต่เรื่องของค่าสำรวจออกแบบค่าจัดการสิ่งค่าก่อสร้างก็คืองานเบอร์สค่าจัดการสิ่งแวดล้อมและค่าอื่นๆค่าอื่นๆเนี่ยบางครั้งเรามีเรื่องของอย่างจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีค่าอื่นๆตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเพิ่มเติมเช่นค่าบริหารจัดการของรถไฟเนี่ยซึ่งเราจะต้องไปจ่ายแล้วจุดนึงอะที่เราทำมาก็ประมาณ20ล้านที่เราต้องไปจ่ายตอนที่เราทำโครงการจุดตัดทางรถไฟต่างๆสะพานโอเวอร์พาสทางรถไฟต่างๆเราต้องตั้งค่าอื่นๆตรงนี้ก็คือค่าบริหารจัดการของการรถไฟซึ่งมันจะมีค่าอื่นๆต้องแล้วแต่ลักษณะของโครงการต่อไปเป็นเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยมันแบ่งเป็นได้2ส่วนก็คือเรื่องของผลประโยชน์ทางตรงหรือได้เรียกเป็นBenefitกับผลประโยชน์ทางอ้อมผลประโยชน์ทางตรงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมาจากเรื่องของ VOC saving หรือว่า visual operating cost saving คือการประหยัดของการใช้รถเพราะการใช้รถเนี่ยมันจะมีค่าสิ้นเปลืองต่างๆเช่นค่าน้ำมันเครื่องค่ายางค่าน้ำมันหล่อลื่นต่างๆที่เกิดขึ้นจากการวิ่งบนถนนซึ่งถนนบางทีเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วสูง110เนี่ยค่าใช้จ่ายสูงแต่วิ่งด้วยความเร็ว90เนี่ยค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นมินิมัมคือช่วงแต่ละความเร็วเนี่ยมันจะไม่แน่นอนสมมติถ้าวิ่งด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอาจจะค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสัก20บาทต่อคันต่อกิโลแต่พอมาวิ่งด้วยความเร็ว90เนี่ยอาจจะเหลืออยู่แค่ประมาณ11บาทต่อคันต่อกิโลเมตรแต่ค่าวิ่งที่เป็นที่ความเร็ว110เนี่ยอาจจะขึ้นมา16บาทต่อคันต่อกิโลเมตรซึ่งมันจะแปรผันตามความเร็วตามค่าตัวถนนแล้วก็ตัวเรื่องของสปีดของถนนอีกต่อไปก็เป็นมูลค่าเวลาการเดินทางที่ลดลงหรือ VOT saving value of time saving ก็คือเรื่องของเวลาที่ลดลงสมมติว่าปกติแล้วเนี่ยถนน2เลน ADG อยู่ประมาณ 13,000 คันต่อวันเนี่ยมันจะใช้สปีดของรถเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ60กว่า66กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถนน4เลนเนี่ย ADG ประมาณ16เนี่ยสปีดของรถเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก88-89กิโลเมตรต่อชั่วโมงสปีดที่มันต่างจากการขยายถนนจาก2เลนเป็น4เลนเนี่ย
มันทําให้เวลาการเดินทางลดลงมันก็จะเกิดมูลค่าเวลาที่ลดลงมูลค่าเวลาที่ลดลงเนี่ยมาจากมูลค่าเวลาเนี่ยเกิดจากมูลค่าของผู้ขับขี่ของผู้โดยสารในยานพาหนะว่าปกติแล้วชั่วโมงนึงเนี่ยเขาทํางานแล้วเกิดมูลค่าเป็นมูลค่าเงินกี่บาทต่อชั่วโมงแต่เวลาที่ลดลงไปจากการเดินทางเนี่ยมันจะทําให้เกิดมูลค่ากี่บาทต่อคนต่อคันต่อไปก็จะเป็นมูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ลดลงหรือ accident cost saving ก็คือเป็นมูลค่าที่เกิดจากการขยายถนนและทําให้เกิดความอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงเช่นถนน2เลนเนี่ยจะเกิดมูลค่าของอุบัติเหตุจะมากกว่าถนน4เลนแต่ถนน4เลนมูลค่าการเกิดมูลค่าอุบัติเหตุเนี่ยจะมากกว่าถนนที่เป็นมอเตอร์เวย์เพราะว่าเนื่องจากการบิดคอนโทรลเอสเซทควบคุมการเข้าออกการปัญหาการตัดเชื่อมต่างๆจะน้อยทําให้มูลค่าของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละคันของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยต่อคันต่อล้านคันต่อกิโลเมตรเนี่ยจะน้อยลงต่อไปก็จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางอ้อมหรือว่า indirect benefit indirect benefit เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากพวกการลดมลภาวะทางอากาศก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยของการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนก็จะเกิดก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าบางทีโครงการเนี่ยอย่างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่มุกดาหารคือหลังจากเปิดให้บริการแล้วทำให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 2.1 ประมาณ 200% ก็คือมันก็คือผลประโยชน์ทางอ้อมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อไปขอสไลด์ถัดไปเลยก็จะเป็นต่อไปจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของโครงการนะฮะการจัดลำดับความสำคัญของโครงการปัจจัยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องด่วนของการจราจรความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ความพร้อมของโครงการแล้วก็ความเข้าเกี่ยวในการกระจายงบประมาณนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยก็หลักๆก็จะมีอยู่2วิธีก็คือเรื่องของ analytical weighting process ก็คือเราให้ปัจจัยในแต่ละปัจจัยเนี่ยเสมอภาพกันก็คือให้ปัจจัยเสมอภาพในแนวนอนกับอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าAnalysis Hierarchy Process ก็คือการให้ความสำคัญเนี่ยเรียนตามระดับความสำคัญว่าสำคัญมากสุดก็ขึ้นก่อนสำคัญน้อยลงมาก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆพอใช้ถัดไปเลยก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้คะแนนก็คือพอใช้ถัดไปเลยก็จะตัวนี้จะเป็น AFP นะฮะก็คือหมายก็เรียงลำดับความสำคัญลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอย้อนกลับไปอีกสไลด์หนึ่งก่อนตัวนี้ก็จะเป็น A เป็น Analytical Weighting นะฮะคือให้ความสำคัญทุกอย่างเท่ากันหมดคือเป็นแนวราบเดียวกันแล้วก็ขอสไลด์กลับไปเลยตัวนี้ก็เป็น AST ก็คือให้ความสำคัญเรียนตามลำดับว่าเป็นนโยบายมาก่อนแล้วก็ค่อยมาดูจราจรค่อยมาดูเรื่องของเศรษฐศาสตร์มาดูเรื่องของความพร้อมก็คือจะเรียนระดับลงมาทีวิธี2วิธีนี้ก็คือจะแตกต่างคืออีกอันนึงมองเสมอภาพกันอีกอันนึงก็คือมองเรียนลำดับขึ้นคือลำดับก็จะมีคอนเซ็ปต์อยู่ท่านนี้นะครับก็สำหรับขอสไลด์ถัดไปเลยก็จะคงก็จะในส่วนของงานวางแผนนะฮะที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการแล้วก็จัดลำดับความสำคัญก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับสำหรับรายละเอียดเนี่ยก็ถ้าสนใจเรื่องของกราฟิกจราจรต่างๆหรือว่าเรื่องอื่นๆก็สามารถสอบถามได้นะครับอนุญาตสอบถามครับเชิญค่ะครับวงศกรจากหนองคายนะครับท่านวิทยากรครับการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเนี่ยในที่นี้เราพูดถึงโครงการขนาดใหญ่แล้วในโครงการขนาดย่อยใช้วิธีการจัดลำดับความสำคัญตามนี้ด้วยไหมครับ
ก็มันสามารถใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราสามารถมองเป็นเรื่องของไฮรักกี้ก็ได้หรือว่าเวทน้ำหนักมันเข้ากันก็ได้มันขึ้นอยู่กับประเด็นของยุทธศาสตร์ของจังหวัดแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเราต้องการที่จะตอบสนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์เป้าหมายหลักๆเนี่ยสมัยนี้ก็คือเขาจะใช้วิกิ AFP ก็คืออะไรเข้าไฮรักกี้โปรเซสก็คือมุ่นเน้นไปเลยว่านโยบายต้องการอะไรเราจะทำแล้วตอบสนองเขานโยบายตรงจุดประสงค์ได้ขนาดไหนก็คือสามารถใช้ได้ฮะครับถ้าเป็นโครงการย่อยเนี่ยครับแล้วทีนี้ในสำนักแผนเนี่ยได้เอามาใช้ในการคัดเลือกโครงการย่อยของแขวงแต่ละแขวงด้วยไหมครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องสอบถามทางอีกคุณโสพลอีกรอบนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมจะดูแค่เฉพาะโครงการใหญ่อย่างเดียวอ๋อครับผมได้ครับขอบคุณมากครับ